อะไรอยู่ในนี้บ้างไอ้พระมเหสีคุณเท้าและคุณกำนันหายไปไหนกันหมดแล้วมีไรตาจ๋าอย่าหยุดนะจะขานรับเกิดเป็นยักษ์ขึ้นมาจะทำยังไงอะฮะมันยักษ์มันจะกินพวกเราทุกคนไม่เว้นแม้แต่คุณเช้าต่อก็ต้องมาอยู่ตรงเขาอยากคุณจะได้รู้ว่าข้างในไม่มีคนไงคุณเท้าถวายบังคมพระเจ้าข้าพระมเหสีข้าพุทธเจ้ามื่นอาสาคนพระเจ้าข้าหมื่นอาสาคนไหมคะแม่นะพระเจ้าข้าข้ารับใช้ขององค์พิชัยมงกุฎพระเจ้าข้าบัดนี้องค์เหนือหัวกับองค์พิชัยมงกุฎได้ปราบนางยักษ์กาขาวและก็คนทรยศเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะตอนนี้เสด็จกลับถึงปัญจาลนครแล้วพระเจ้าค่ะจริงเหรอเจ้าพี่กับลูกของเรากลับมาแล้วเหรอพระเจ้าค่ะแล้วพระชายาพิกุลทองล่ะรักกับยมหลานของเราล่ะฮะเสด็จกลับมาโดยปลอดภัยทุกพระองค์พระเจ้าค่ะลูกดีใจจังเลยไปหาเสด็จแม่ที่พระชายาทรงปลอดภัยแล้วสองแม่ลูกนั่นล่ะไปนั่งสองแม่ลูกนี่บังอาจนักเอาตัวไปประหารชีวิตพระเจ้าค่ะไปบลูดูบ้าเริ่มเพิ่มพระนดาทรงพบพระมารดาแล้วเจ้าหญิงพิกุลทองพ้นคำสาปของนางยักษ์แล้วเราก็หมดหน้าที่เฉพาะกิจใช่ถ้าอย่างนั้นเรากลับเข้าป่ากันเถอะป่าชอบป่าเดี๋ยวก่อนข้าว่าเราลาพระกุมารก่อนไม่ดีกว่าหรือลูกดุมลาไม่รู้มาลาไปมาลาไหวถึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีมารยาทพระกุมารกับพระชายาพิกุลทองกลับถึงบ้านเมืองแล้วพวกเราก็กลับไปอยู่ป่ากันเถอะป่าลาป่ามาลุมป่ามาลุมดุมป่าไม่ได้เลยไม่ได้ที่ไปนั่งบนบันลังทองเลยไอ้คนที่รู้จักฟ้าสูงเป็นดินต่ำเลยต้องโดนทหารแบบนี้พ่อแม่นั่นแหละพ่อแม่คนเดียวนั่นแหละพ่อแม่เลยอะมาทำอะไรยังไงเราเด็กเป็นคนที่ไม่ได้นั่งไม่พอนั่งหลับบนลังทองก็ทำไมแม่ไม่ปลุกชบาล่ะจะปลุกได้ยังไงแม่ก็หลับเหมือนกันก็ลงมาเย็นนี่น่าเบื่อนี่อย่ากล่าวโทษกันเลยนะพยอมชบาก็ผิดกันทั้งสองคนนี่แหละไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำทะเยอทะยานอยากนะเห็นไหมก็เลยต้องเป็นแบบนี้ไงเรียกแบ
เป็นพี่โหมเอ๋จริงๆไม่เคยเห็นกับคนข้างบ้านเลยนะฉันสองคนแม่ลูกจะถูกตัดหัวขาดอยู่แล้วยังซ้ำเติมคนอีกที่หมื่นเวกซ้ำเติมมันยังน้อยไปแหมพูดเหมือนไม่รู้ผิดรู้ถูกจะตายอยู่แล้วจะไม่สำนึกอีกแกยังมากล่าวหาฉันไอ้หมื่นอาสานั่นแหละเรียกไอ้หมื่นด้วยทหารคุมขังสองแม่ลูกนี้ให้ดีพรุ่งนี้พอตะวันขึ้นจะได้อย่าไปขึ้นตะแลงแกงเรียกไอ้หมื่นอาสามันหน้าตายจริงองเหนือหัวพะยะค่ะนั่นยักษ์กาขาวก็ตายลงแล้วเข้าใจว่าเจ้าหญิงพิกุลทองคงจะพ้นคำสาปแล้วมั้ยแม่ชนีพิกุลทองพ้นคำสาปเจ้าหญิงพิกุลทองคงจะเป็นอิทธิฤทธิ์ของดาบวงเดียนแน่นอนประโยคะถึงทำให้นางยักษ์กาขาวนั่นน่ะถึงต้องเจ็บฤทธิ์ฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าหญิงพิกุลทองข้าไม่เลิกรากับเจ้าแน่เจ้าหญิงพิกุลทองเฮ้ยเฮ้ยพระยาแรงพระยาแรงทรงฤทธิ์ท่าคำแขนคำแขนว่าจาตามข้านางคำแขนคำแขนมีหรือความรักใครเขาว่าเหมือนแมงไฟอยู่ใกล้ยิ่งร้อนใจไกลเกินไปก็เหน็บหนาวความรักนี้หรือเปล่าช่วยมาผ่อนคลายบรรเทาความเหงาความเศร้าที่หัวใจผ่านเรื่องร้ายๆมาแล้วยายเจ้าเศร้าหมออะไรอีกหม่อมฉันดีใจที่ลูกปลอดภัยไปคะไม่ต้องไประหกระเหินเสี่ยงตายในป่าอีกแต่หม่อมฉันก็ยังไม่สบายใจเลยเพคะเจ้าพี่เจ้าอย่าขอให้พี่อภัยโทษให้สองแม่ลูกนั่นเลยสองแม่ลูกตำนังควานเจ้าไม่เลิกราเจ้ายังจะเมตตามันอยู่อีกหรอเจ้าพี่ยังไงแม่พยอมก็เป็นแม่น้องชบาก็เป็นน้องของหม่อมฉันนะเพคะที่น้องกับแม่ต้องเข้าพวกกับยักษ์ก็เพราะความจำเป็นนะเพคะเจ้าพี่ถ้าเจ้าต้องเป็นชนีไปตลอดชีวิตล่ะสองแม่ลูกนั่นมันยังจะสงสารเจ้าหรือเจ้าเมตตามันไหมเจ้าพี่เพคะอย่าทรงโกรธแม่กับน้องชบาเลยเจ้าพี่ทรงมีเมตตาสูงส่งยากที่บุรุษใดในปัญจรนครจะมีกับการประทานชีวิตคนแค่สองคนเพื่อน้องจะได้สนองคุณแม่พยอมเจ้าพี่จะประทานให้หม่อมฉันไม่ได้เลยเหรอเพคะตายก็ถูกตัดหัวจริงๆเหรอเนี่ยแล้วเนี่ยน้องพี่คนมันอยู่ไหนน้องพี่คนมันอยู่ไหนทำไมมันมาช่วยแม่กับน้องอุตส่าห์เรียกมันมาได้ก็สุขอย่างดีนั่งแน่ละคนแน่ละคนจริงๆรู้เนี่ยฉันเอาขี้เถ้ายัดตายตั้งแต่ตะมั่นอุ้มมาจากป่าแล้ว
รู้ช้าจังเลยนะแม่นี่ถ้าไม่มีนางพิกุลชีวิตเราคงไม่ยุ่งยากอย่างนี้หรอกแม่ชะบาไม่อยากตายชะบากลัวตายอ่ะแม่ชะบากลัวแม่ก็กลัวเหมือนกันลูกแม่แล้วทำยังไงเราถึงจะรอดล่ะแม่แม่รู้แม่ไม่รู้จริงๆว่าแม่จะทำยังไงโถไม่น่าเลยลูกลูกไม่น่าจริงๆไม่น่าเลยไอ้แม่แม่รังทอนสบาสิเถอะแม่นั่นแหละที่ผิดแม่แม่เป็นแม่แม่ควรจะสอนสบาสิว่าอะไรควรอะไรไม่ควรสบาจะได้รู้สบาจะได้ไม่ทำผิดตั้งแต่เล็กจนโตแม่เคยสอนสบาไหมว่าอะไรดีอะไรชั่วเอาลูกมาโทษแม่อย่างนี้ได้ไงที่แม่ทำไปก็เพราะแม่รักลูกนะรักเหรอแล้วอย่างเงี้ยมันรังแกสบาจะแม่โทษจะมาลูกแม่ไม่รู้แหละแม่ไม่ดีแม่ไม่ดีแม่ไม่ดีสบาอะไรแม่ไม่ดีเลยลูกนะแม่ไม่ดีสบาหม่อมฉันนอนไม่หลับเพคะนึกสงสารลูกคิดต้องไปตกระกำลำบากในป่าเจ้าเองก็ลำบากไม่น้อยไปกว่าลูกไม่รู้ว่าชีวิตของหม่อมฉันจะสิ้นเคราะห์กรรมหรือยังชีวิตของหม่อมฉันผ่านทุกยากลำบากมาแสนสาหัสล้วนแต่เป็นกรรมแต่หนหลังทั้งสิ้นเจ้าคงจะสิ้นเคราะห์สิ้นโศกแล้วล่ะพี่คุณทองทำใจให้สบายส่วนเรื่องพระนมกับชบาพี่จะหาทางช่วยจริงเหรอเพคะเจ้าพี่ถ้าพี่ไม่รับปากนะก็จะขออภัยโทษให้สองแม่ลูกนั้นได้เพราะพระนมกับชบาทำเรื่องร้ายแรงมาเยอะนะเสด็จพ่อเสด็จแม่พระเจ้าค่ะเอ้าตื่นมาทำไมอ่ะลูกเห็นพี่เมืองทำมาพระเจ้าค่ะปากก็ต้องกราบบังคมลาพระรัตดาก่อนสิว่าจำเดี๋ยวก่อนแกจะไปจริงไหมไปไปป่าน้อยอยู่กับคนจนพูดภาษาคนได้แล้วเอ้ากลับก็กลับฉันอยากจะกลับไปนอนดมกลิ่นดินในโพรงแค่เต็มทีแล้วเอ้าเฮ้ยแล้วนกล่ะแกอยากจะเป็นนกในเมืองกรุงก็ตามใจฉันได้กลับป่ากับเจ้ามันเริ่มเทิมไปด้วยป่าไปไปมลุ่มตุ้มไป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 ป่าป่าไปพี่มลำทำพี่มลำทำหยุดก่อนพี่มลำทำหยุดก่อนทำมาก่อนรักมลุ่มตุ้มอย่าไปไหนนะพี่มลำทำปูดาหาพี่นกน้อยอยู่กับรักที่ที่แหละยิงรึพี่ค่ะรักจะทำกองทองให้พี่นกน้อยอยู่กองทองโอ้โหกองทองใช่หรือพะยะค่ะข้าจะอยู่กองทองใช่นะเจ้าบุญลำทำไงเอาไงอยู่หรือจะไปทำอยู่กับรักนะบุญลำทำปะฮะโอ้ยโอ้ยคุณท้าวเจ้าขาจะอยู่ทำไมไม่บอกล่ะเจ้าขา
ตอนเนี้ยยักษ์อ่ะมันไม่มีแล้วล่ะเจ้าค่ะยักษ์ก็มันตายหมดแล้วเหลือก็แต่พระชัยยาพิกุลทององค์จริงใครบอกว่าฉันกลัวยักษ์ยะยักษ์น่ะไม่เท่าหรอกที่อย่างเงี้ยทำเก่งนะเจ้าค่ะคุณเท้าพระมเหสีเนี่ยรับสั่งให้พระชายาพิกุลทองเข้าเฝ้าแต่อะไรเจ้าคะคุณเท้าไหนๆก็ต้องผ่านที่คุมขังของนางสองแม่ลูกนั่นแล้วอย่ามาให้มันเสียเที่ยวคุณเท้าจะทำอะไรเจ้าคะถ้าอยากจะรู้ว่าฉันจะทำอะไรพระชายาพระชายาช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ออกจากที่คุมขังนี่แม่ของแกนะพระชายาแม่เลี้ยงแกมาตั้งแต่แม่คลอดสบาก็เป็นน้องเป็นเพื่อนเล่นพระชายามาตั้งแต่เล็กๆช่วยสบาออกไปทีอย่าเอาสบาไปตัดหัวเลยไม่งั้นสบาจะเบี้ยตัวจะซื้อหอมหรอกมีรับสั่งให้แม่กับน้องออกไปจากห้องขังได้แล้วใช่ไหมสมยกเลิกการจับประหารแล้วใช่ไหมคุณเท้าคุณเท้าเจ้าขาใช่ไหมอีน่ะคุณเท้าเจ้าขาพระชายาพยาโทษให้ฉันกับแม่แล้วใช่ไหมเปล่าเปล่าไม่มีรับสั่งเปลี่ยนแปลงแล้วพวกแกมาทำไมเนาะฉันก็นึกว่าพระชายาจะมีรับสั่งอะไรถึงฉันบ้างก็ยังไม่มีไม่มีแล้วพวกแกสนับหน้ามาที่นี่ทำไมอุ้ยแม่เจ้าตกระกำลำบากอย่างเงี้ยยังไม่สำนึกอีกโทษที่มีเนี่ยนะอย่าว่าแต่ประหารแค่สองหัวเลยมันน่าจะประหารสักเจ็ดชั่วโคตรละโคตรถ้าพวกฉันโดนพระชายาที่คุณทองก็ต้องโดนเหมือนกันเสียใจอ่ะใครๆน่ะเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละว่าหล่อนน่ะเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายของพระชายาแล้วที่ฉันมาเนี่ยนะนอกจากจะมาดูหล่อนสองคนแม่ลูกแล้วฉันยังจะมีข่าวดีโชคร้ายหน่อยนะเจ้าค่ะพระนมเอ้ยพยอมยงเพราะว่ามันน่ะเป็นข่าวดีข่าวดีอะไรพระมเหสีรับสั่งให้พระชายาพิกุลทองเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์พิกุลทองแม่เสียใจที่มองเจ้าผิดตั้งแต่ต้นเรื่องนี้เกิดขึ้นทำให้แม่คิดได้ไหนๆเจ้าก็ครองคู่กับพี่ชัยมงกุฎจนมีลูกด้วยกันแล้วและที่แม่ลดทิฐิได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะรักกับยมหรือเพราะพี่ชัยมงกุฎเป็นเพราะคุณงามความดีของเจ้านะพี่กุลทองหม่อมฉันก็ต้องขอโทษที่เคยทำเรื่องร้ายๆกับพระชายาด้วยนะพี่คะหม่อมฉันจะกลับบ้านเมืองไปครองสมณเพศในฐานะหญิงม่ายขันมากถ้าลำบากก็ประทับซะที่นี่เถอะเดี๋ยวหม่อมฉันจะกราบทูลเสด็จพี่ให้รับองค์เกศราเป็นพระมเหสีฝ่ายซ้ายเจ้าพี่ไม่ได้รักหม่อมฉัน
แล้วก็ยังทรงเอ่ยพระโอษฐ์ไว้ด้วยว่าจะเป็นชายคนเดียวในปัญจาลนครที่มีเมียเดียวอย่าทรงต้องลำบากพระทัยเลยนะเพคะเจ้าช่างจิตใจงดงามนักพิกุลทองแม่ยอมรับเจ้าเป็นสีสะใภ้แล้วแล้วก็ยอมรับเจ้าเป็นพระมารดาของหลานและก็เป็นพระชายาของพิชัยมงกุฎด้วยนะลูกเสด็จแม่เพคะลูกมีเรื่องจะกราบทูลขอพระกรุณาเพคะควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเพคะเจ้ามีเรื่องอะไรจะขอเราหรอถ้าให้ไม่ได้หรอกโทษมหาเนี่ยยังน้อยไปสำหรับคนที่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำบัลลังก์ทองเนี่ยเป็นของศักดิ์สิทธิ์เขาไว้ใช้ในพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองแต่นางสองคนนั้นน่ะกลับเห็นเป็นของเล่นหม่อมฉันก็เห็นด้วยกับพระองค์นะเพคะแต่ที่หม่อมฉันกราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยก็เพราะเห็นแก่พระชายาพิกุลทองถึงยังไงก็เคยพลัดบ้านพลัดเมืองมาด้วยกันขอได้โปรดทรงพิจารณาด้วยเถอะเพคะทรงเห็นกับความดีที่นางมีต่อเราเถอะนะเพคะอย่างน้อยนางก็มีหลานให้เราถึงสองคนนะเพคะก็ได้เรายกเว้นโทษประหารให้ก็ได้แต่ต้องในประเทศนางสองคนนั้นออกไปจากปัญจรนครชบาแม่ถูกคุมขังทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นความเมตตาจากใครนี่คงมาดูว่าแม่กับน้องตายแล้วยังไม่ก็มาเล่นให้เขาเอาเราไปตัดหัวใช่ไหมนี่นะพยอมชบานี่ยังไม่สำนึกกันใช่ไหมเนี่ยฮะข้าพุทธเจ้ากราบทูลพระชายาแล้วว่าที่คุมขังนักโทษเดินตายไม่สมพระเกียรติที่จะมาพระเจ้าค่ะมีเกียรติแต่ไม่มีความกตัญญูเดี๋ยวเลอะแล้วคุณหุบปากซะทีเถอะแล้วฟังพระสวีของพระชายาองค์เหนือหัวมีรับสั่งให้ยกเว้นโทษประหารของแม่กับน้องชบาแล้วจ้าต้องยกโทษประหารแล้วเหรอนี่เราก็ไม่ตามนะสิแม่นักพยอมยกนักพยอมยกไปตายแล้วไปโดนตัดคอแล้วที่ทรงอภัยยังรอดได้เพราะเห็นแก่คุณความดีของพระนมใช่ไหมทรงเห็นแก่พระชายาพระนดาต่างหากที่ต้องทรงลำบากตากตันหนีทั้งยักษ์ทั้งแรงนี่ยังไม่ก้มลงกราบอย่างคนมีสำนึกอีกเหรอฮะยกเว้นโทษประหารหรือก็แต่อะไรเหรอยะยกโทษประหารแล้วก็คือตำแหน่งพระนมไปด้วยสิยะไอ้เวทแกไปเอาเสื้อผ้าแพรพันของพระนมมาฉันจะเปลี่ยนใส่กลับไปเป็นพระนมเหมือนเดิมไปสิชบาก็จะเป็นบอกสิจะมาจะย้ายมานี่แกเป็นอะไรร้องไห้ทำไมน่ะหรือว่าแกเสียใจที่ฉันกับแม่ไม่ตายแค่นั้นพี่กุลยกเว้นโทษประหารจะเหลือก็แต่อะไรยะนั่นน่ะสิแต่อะไรเหลือก็แต่เนรเทศแม่กับน้องชบาออกจากเมืองปัญจาลนครจ้าคุณทองรวยจาก
เนรเทศแม่กับน้องชบาออกจากเมืองปัญจลานครจ้าเสด็จพ่อทรงพระราชทานยกโทษประหารให้สองแม่ลูกนั่นถือว่าทรงพระกรุณาเพราะเห็นแก่คุณความดีของเจ้าหรอกแอะพี่กุนทองแต่ว่าหม่อมฉันก็ยังเป็นห่วงแม่กับน้องชบาอยู่นะเพคะเจ้าพี่ก็จัดเรือให้ลอยลำกลับไปสิทะเลก็ออกกว้างใหญ่อันตรายมากมีแม่กับน้องชบาจะกลับไปถึงเมืองนครจันทราได้หรอเพคะเจ้าพี่แค่ได้ลมหายใจกลับไปจะรักษารอดหรือไม่รอดก็ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะต้องห่วงอีกพี่ไม่ต้องการรับรู้เรื่องของคนพวกนี้เจ้าพี่ดาจะเด็ดไปเด็ดดอกไม้หรือเพคะดอกไม้ในสวนขวัญน่ะห้ามเด็ดนะเพคะถ้าขืนดื้อไปเด็ดเห็นทีจะต้องถวายผางถวายกันเด็ดเด็ดต้องเด็ดแน่ๆเลยเจ้าค่ะคุณเท้าพี่ห้ามยิ่งเด็ดแม่พนัดดาเนี่ยทรงดื้อบอกไม่ให้เด็ดก็จะเด็ดคุณรู้ตัวว่ะทำอะไรเป็นคะคุณอาเจ้าคะแล้วนั่นตัวอะไรเจ้าคะขาดูเจ้าคะนักกลัวเจ้าค่ะคุณเท้าพี่มันทำเป็นอาหารของรักของเราพนัดดาไม่มีพระสหายจะครบแล้วเหรอเพคะถึงได้ทรงคบกับตะขาบเนาะแล้วก็แล้วก็อุรังอุตังอ่ะคุณรู้ตัวป่ะคุณรู้ตัวป่ะคุณรู้ตัวป่ะเจ้าขานะนี่เจ้าขาพระสหายของพนัดดาเจ้าค่ะสิปากนะสบายมาก่อนว่าที่พูดน่ะปากจริงๆไม่ได้บ้อดุ้มดุ้มบ้าดุ้มดุ้มดุ้มบ้าดุ้ม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 บ้าดุ้ม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 บ้าดุ้ม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 ขันขันบุรุษบุรุษขันบุรุษขันขันขันไม่ได้นะพี่บุรุษพงศ์อย่าถอดเสื้อผ้าออกอยู่ในเมืองต้องใส่เสื้อผ้าบุรุษบุรุษตุ้มบุรุษร้อนร้อนร้อนก็ต้องใส่พี่บุรุษต้องเป็นท่านหมื่นแล้วไม่ใช่คนตาบุรุษตุ้มป่าป่าเริ่มเริ่มคนป่าร้อนร้อนคันร้อนพี่ลำพังยาฮะแล้วเราไปเล่นกันในสวนดีกว่าเล่นเล่นสวนบลูมาตุ้มบลูมาสวนThank you.
ไปคะมีคนมาขอเข้าเฝ้าพระชายาไปคะเรื่องอะไรกินมาไข่ขาฉันเรื่องอะไรฮะแม่แม่เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะจะเป็นยังไงล่ะก็ลำบากนะสิมีทอดโดนในประเทศเขาจะจับลงเรืออยู่แล้วจะสบายยังไงไหวน้องชบาน้องไม่ต้องโทษประหารแล้วพี่ว่าก็ยังดีกว่าเอาหัวมาทิ้งไว้ที่นี่นะจ๊ะพี่แม่ต้องโทษในประเทศต้องลงเรือลอนแลมไปไม่รู้ว่าจะตายหรือจะไปขึ้นฝั่งที่ไหนแต่แม่คิดว่าคงจะตายซะมากกว่าใช่ไหมลูกนั่นน่ะสิแม่ตายแน่ๆดีกว่ารอดทอดประหารตรงไหนช่วยแม่กับน้องชบาด้วยนะพี่คะที่แม่กับน้องชบาทำไปแม่กับน้องไม่ได้ตั้งใจจริงๆชบาไม่ได้มักใหญ่ไฟสูงชบาแค่ขึ้นไปนั่งเล่นเฉยๆนะแต่น้องชบาที่นั่นไม่ใช่ที่ที่จะควรไปนั่งเล่นนะจ๊ะน้องควรจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรนี่แกไม่ต้องมาสั่งสอนฉันถ้าฉันรู้ว่าฉันตามแกมาแล้วชีวิตฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่มาแกหรอกนะพิกลไปกันเถอะแม่เราไปกันเอาดาบหน้าก็ได้นี่แม่ชบาช่างเถอะวิไลน้องชบาพี่จะสั่งสอนน้องในฐานะที่พี่เป็นพี่อย่าเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วเลยทำชีวิตของน้องให้ดีเถอะ ที่แม่มาเข้าเฝ้าพระชายาวันเนี้ยแม่ต้องการมาทูลขอขบวนเสด็จขบวนเสด็จไปส่งแม่กับน้องที่นครจันทราจะได้ไหมเพคะนะเพคะเฮ้ยพญาแรงพญาแรงทรงฤทธิ์ท้าคำแขนคำแขนว่าจาฝากข้านางคำแขนคำแขนว่าจาตามข้ามันนางพิกุลทองมันกำลังเสวยสุขกับพระสามีกันลูกนี้อีกไม่นานข้าจะทำให้ชาวปัญจรัตน์ขอรู้ว่านางเป็นกาลกินีบ้านกูนะเอ้ยในคืนค่ำยามยามครามครันคลื่นทะเลตื่นคลื่นกระชากจากหลับเมื่อลายนางยักษ์กาสุวรรณก้าวขลายรูปร่างใหญ่ผิวดำเนียงเหมือนเหยียงกาเป็นน้องของยักษรานามกาขาวอยู่ใต้ราวสะเดลึกของพฤกษาซ่อนในถ้ำถิ่นของท้องทาราต้องออกมาด้วยร้อนรุ่มกลุ่มกังวลเจ้าพี่มีลูกชีวิตน้องไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเพคะน้องรักเจ้าพี่เพคะหลักใจพี่กุลทองแกฆ่าพี่สาวค่ะองค์ที่ใช่มงกุฎช่างสง่างามนะมาเป็นพระสวามีของหม่อมฉันดีกว่าเพคะตรงนั้นน่ะมาให้เราฉีกเป็นชิ้นซะดีๆ
ันกินมันนอนไม่ได้จะหลับตาลงครั้งใดภาพเธอก็ลอยมาในความฝันเธอจะรู้บ้างไหมที่ต้องตัดใจจากเธอวันนั้นฉันต้องทนทุกข์ทรมานว่าจะพาหัวใจข้ามผ่านคืนวันมันแสนยากเย็นใจคำหนึ่งยังคิดถึงเพียงแต่เธอคงมั่นในรักเสมอถึงแม้ว่าเธอไม่เคยมองเห็นเก็บมันไว้ข้างในไม่เคยปล่อยใจให้ไว้โอนเองแกล้งไม่รักเพราะความจำเป็นแต่ที่จริงรักเธอไม่เคยว่างเว้นทุกลมหายเกินไปก็เหน็ดหนาวรำเรียกเรียกหาความรักนี้จริงหรือเปล่าช่วยมาผ่อนคลายบรรเทาความเหงาความเศร้าที่หัวใจถึงตายก็